วันที่28เดือนนี้นะคะสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็จะพิจารณากฎหมายสําคัญเกี่ยวกับเพิ่มเงินเดือนให้กับผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการพิจารณาครั้งแรกในรอบ7ปีนะค,ะ,คะมีข้อสรุปว่าให้เพิ่มอัตราเงินเดือนขึ้นร้อยละ10จากอัตราเงินเดือนเดิมเ,เมื่อปี2554ซึ่งประธานคณะกรรมาการที่พิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ยืนยันนะคะว่าเป็นไปตามความเหมาะสมติดตามจากคุณสัญญากรสิงห์วีรธรรมค่ะ ร่างแก้ไขพรบรเงินเดือนเงินประจําตําแหน่งและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธ,ธรรมนูญและร่างแก้ไขพรบรเงินเดือนเงินประจําตําแหน่งและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสารรัฐธ,ธรรมนูญและตุลาการสารรัฐธ,ธรรมนูญกําลังจะได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบััญญติแห่งชาติว่าจะประกาศให้เป็นกฎหมายหรือไม่ในวันศุกร์นี้แล้ว สาระสำคัญกำหนดให้เพิ่มเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งให้กรรมการในองค์กรอิสระหรือสารรัฐธรรมนูญโดยประธานสารรัฐธรรมนูญได้รับเงินเพิ่ม1.2500บาทต่อเดือนรวมเป็น1 3 8 0 9 0บาทต่อเดือนและตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้รับเพิ่ม1 6 1 8 0บาทรวมเป็น1.31,920บาทต่อเดือน ส่วนประธานองค์กรอิสระได้รับเพิ่มอีก1 2 0 0 0บาทรวมเป็น1,31,920บาทเทียบเท่ากับตุลาการสารรัฐธรรมนูญขณะที่กรรมการองค์กรอิสระอื่นคือกะกะตปปชผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพิ่ม7,300บาทรวมเป็น1,23,040บาท ส่วนประธานและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสอมซึ่งเดิมได้น้อยกว่าตำแหน่งอื่นๆก็ได้รับการปรับอัตราให้เท่ากับประธานและกรรมการองค์กรอิสระอื่นๆด้วย โดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่1ธันวาคมปี2557จนถึงวันก่อนกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้จะมีสิทธิ์ได้รับส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นย้อนหลังซึ่งพลเรือเอกธราทอนคจิสุวรรณประธานคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพรบทั้งสองฉบับนี้ยืนยันว่าการขึ้นอัตราเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและการจ่ายย้อนหลังมีความเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ขึ้นเงินเดือนเกินเลยกว่าที่ควรจะเป็น กำหนดเพิ่มอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งให้องค์กรอิสระและสารรัฐธรรมนูญในรอบนี้เป็นไปตามกรอบกฎหมายที่ให้เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละสิบจากอัตราเงินเดือนเดิมที่กําหนดไว้เมื่อปี2554ซึ่งเบื้องต้นการพิจารณาของขคณะกรรมการไม่มีการปรับแก้และไม่มีผู้สงวนคําแปรยติคาดว่ากฎหมายทั้งสองฉบับจะได้รับความเห็นชอบประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปแสญ,ญญากรสิงห์วิรธรรมไทยพีบีเอสรายงาน